หัวแรงร้อนเราไม่ต้องขูดเลยเอาหัวแรงมาลองนั่งขูดนั่งน้ำยาประสานก็ยังบางทียังเชื่อมไม่ติดจะหลุดแล้วอือหือหลุดสาธิตการเชื่อมนะสาธิตการเชื่อมให้เพื่อนเพื่อนดูนะการเชื่อมมันมีปากคีบจับชิ้นงานมันก็เชื่อมได้ง่ายขึ้นใช่ไหมมีปากคีบจับชิ้นงานมันก็เชื่อมง่ายเชื่อมนี้ตะกั่วหยอดตอนนี้ก็ได้แล้วตอนนี้ก็ได้แล้วตอนนี้ก็ได้แล้วชิ้นงานที่เราเชื่อมนะได้แล้วครับชิ้นงานที่เราเชื่อมปากกาจับชิ้นงานก็ใช้งานได้แล้ว